สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวแมนยูเยอะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเดอะเกลเซอร์นะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ถูกขายนะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในเช้าวันนี้นะครับได้พูดถึงความวุ่นวายและการปฏิเสธการขายสโมสรเดอะเกลเซอร์ต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่คำตอบคือ 10,000 ล้านปอนด์เขาต้องการผู้ซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 10,000 ล้านปอนด์โอ้โหข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมันมีพอดแคสต์ is all kicking off ได้พูดถึง The Gelser ที่ส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าจะไม่ขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่แน่ๆนะครับเขาจะไม่ขายสโมสรออกไปถ้าไม่ได้เงินจำนวนมากที่สุดเราทราบรายละเอียดนะครับว่าเดอะเกลเซอร์ต้องการเงินครับ 7,000 ถึง 10,000 ล้านปอนด์นะในการซื้อแมนยูเจ้าชายซันนี่นะครับและเซอร์จิม เรดคลิฟฟ์เนี่ยยื่นมูลค่าเงินสด 5,000 ล้านปอนด์แต่เขาต้องการ 7,000 ล้านปอนด์ขึ้นไปและอาจจะขายได้ในราคาถึง 10,000 ล้านปอนด์ด้วยซ้ำแฟนบอลนะครับหงุดหงิดมากจนตอนนี้นะใกล้จะครบปีละการเทคโอเวอร์ประกาศเมื่อ22พฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนี้นะครับเข้าสู่เดือนที่10เข้าสู่เดือนที่11ละแน่นอนครับเกมในบ้านทุกเกมหลังจากนี้นะครับการประท้วงนะครับการประท้วงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการประท้วงเรื่องของเดอะเกลเซอร์ก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแถลงการต่อสโมสรเนี่ยเป็นเชิงลบทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับแผนทุกอย่างนะครับยังคงอยู่บนเส้นทางการขายก็จริงแต่แฟนบอลเรียกร้องนะครับให้ขายเลยรายละเอียดหลังจากนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าทุกคนต้องการให้เดอะเกลเซอร์ไปแต่ถ้าเรามามุมมองของผู้ซื้อวันนี้นะครับกระบวนการซื้อยังคลุมเครือและที่แน่ๆนะครับเจ้าชายซานี่ไม่ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มอีกเพราะข้อเสนอดีๆวางอยู่บนโต๊ะแล้วถึงเวลาที่เดอะเกลเซอร์ต้องไปนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อความจากแฟนบอลแต่ความจริงคือเดอะเกลเซอร์ยังไม่ขายก็รอดูการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอ่านคอมเมนต์นะแต่ผมไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะครับก็จริงๆแล้วนะให้มันเป็นไปตามเวลาของข่าวนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของแมนยูการเทคโอเวอร์ยังคงดำเนินต่อไปครับยังไม่ได้ถูกยกเลิกและก็ยังไม่จบแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าแอนโทนีถูกตั้งข้อหานะครับในการทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับกาเบร่าคาวารินนะครับเรื่องราวของการสอบสวนนะครับในตำรวจที่ซาเปาโลนะชัดเลยแอนโทนีทำร้ายร่างกายจริงและที่แน่ๆนะครับการปฏิเสธใดๆก็ตามสโมสรได้ชัดแล้วนะครับว่าเขารอการสอบสวนทีนี้นะครับนักกฎหมายนะครับก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่า1รักษาภรรยาและอดีตภรรยาก่อนแอนโทนีมีอดีตภรรยาที่ชื่อว่ามูราออนาออชนานะครับทีเนี้ยแล้วเขาก็มีภรรยาคนถัดมาก็คือกาเบล่าหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันมีเรื่องของการที่จะมีอะไรกันมาเกี่ยวข้องผมเอากลางๆนะและที่แน่ๆนะครับแถลงการเนี่ยจริงจังแอนโทนีทำจริงนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะให้หยุดเล่นฟุตบอลก่อนรอการสอบสวนนะครับเพราะว่าทีมชาติบราซิลเขาทำละเพราะมันจริงไง แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแอนโทนีที่มีอัปเดตในเช้าวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริก เทนฮากกันนะครับก็โอ้โหคืออันดับแรกเลยนะครับการจัดการผู้เล่นเนี่ยท่านให้เต็ม10ได้เท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่แน่นอนครับเอริก เทนฮากเพิ่งจัดการเอริก ไบยี่ไปเบซิตัสได้และที่แน่ๆนะครับจะบอกว่าเอริก เทนฮากไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในสื่อต่างประเทศรายงานว่าข้อเท็จจริงในการที่จะปล่อยเอริก ไบยี่ออกไปอ่ะเขาไม่ได้ต้องการออกไปจริงๆนะแต่รายงานจาก The Time อ่ะเขาบอกว่าเทนฮากได้คุยกับเอริก ไบยี่โดยตรงแล้วก็ได้คุยกับนักเตะทุกคนที่ต้องออกแต่ปรากฏว่าบางคนก็ไม่เชื่อเขาไม่ได้เชื่อนะเขาคิดว่าการเลือกทีมย้ายเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของเขาและเทนฮากก็เสนอว่าก็เหมือนกับว่านักเตะบางคนนะถ้าคุณไม่ย้ายจิตไม่ย้ายตรงอ่ะคุณก็ต้องยืมตัวไปไม่งั้นคุณก็ไม่ได้เล่นนั่นคือการจัดการแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอริก ไบยี่นะครับก็รู้สึกหนักใจนะที่เอริก เทนฮากมาคุยโดยตรงอ่ะแต่เขาก็ไปอยู่กับเบซิตัสแล้วเขาได้กล่าวตอนท้ายนะครับว่าแชมป์ตัวจริงคือคุณก็คือแฟนบอลในขณะที่ความทรงจำน่าเหลือเชื่อถ้วยรางวัลเนี่ยเขาก็ขอบคุณไปนี่คือในส่วนของเอริก ไบยี่นะแต่ถ้าเรามามุมมองอ่ะในการจัดการผู้เล่นให้ย้ายออกอ่ะจบไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอริก เทนฮากที่ไม่สามารถย้ายผู้เล่นบางคนได้เนี่ยตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเขาเตรียมไว้ละอย่างเช่นสกอตต์ แม็กโทมินีเนี่ยเขาต้องการขายระดมทุนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าแม็กโทป่วยก็ไม่อยากย้ายก็ไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาของตลาดนักเตะได้แม็กโทเป็นอีกดีลนึงนะที่ถูกคาดว่าจะย้ายแม็กไกวร์ก็เหมือนกัน2แม็กนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเอริก เทนฮากจะต้องทำธุรกิจที่เด็ดขาดกว่านี้ในการย้ายผู้เล่นบางคนออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ ฟันเดอร์เบกแล้วก็สกอตต์ แม็กโทมินีและแฮร์รี่ แม็กไกวร์นะครับส่วนจะเสริมใครก็ตามสูตรนะเมื่อวานมีข่าวกับฟูลแลมแต่เจ้าปริญญาเนาะแต่เจ้าปริญญาจะไปบาเยิร์นมิวนิกทูเคิลเขายืนยันแล้วนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์แดน ซานโชกันนะครับสรุปแล้วไม่ปล่อยให้ยืมตัวนะครับเมื่อคืนนี้สโมสรอันฮิติฟักนะครับของซีเฟน เจอราร์ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอในการยืมตัวแล้วพ่วงเซ็นขาดแมนยูอดได้เงินนะครับเพราะว่าสโมสรอันฮิติฟักขอยืมซานโชก่อนและจะเซ็นขาด50ล้านปอนด์แมนยูไม่เอานะครับคืออย่างไรก็ตามนะครับซานโชเองอ่ะถ้าใครดูทวิตเตอร์ของโรมาโน่อ่ะเขาได้รับข้อเสนอผมบอกไว้เลยถึงแม้ว่าโรมาโน่อ่ะจะบอกว่าผู้เล่นไม่ได้รับข้อเสนอแต่จริงๆแล้วเขาได้รับข้อเสนอนะแน่นอนครับซานโชเลือกที่อยู่กับแมนยูต่อไปส่วนหนึ่งด้วยนี่แหละข้อเสนอมันถึงพังทลายลงไปอ่ะเพราะซานโชเลือกที่อยู่แมนยูต่ออย่างไรก็ตามในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเดี๋ยวซัมเมอร์เนี้ยมานะครับคือเขาขอยืมตัวเนี่ยเดี๋ยวจ่ายค่าเหนื่อยให้แล้วจบฤดูกาลปุ๊บจ่ายเงินอีก50ล้านปอนด์เนี่ยได้ซานโชไปเลยแมนยูลงทุนไป73ล้านปอนด์อ่ะนะครับแต่เหตุผลนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแมนยูไม่ควรปล่อยซานโชในเวลานี้เพราะเขาสามารถเป็นกำลังสำคัญของทีมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับซาอุดิโปลีกจะกลับมายื่นซานโชอีกครั้งอาจจะเป็นตลาดเดือนมกราคมถ้าความสัมพันธ์ของซานโชกับเอริก เทนฮากยังตึงเครียดรูดี้ กาลาตินะครับได้ออกมาชัดเลยคือเขาบอกไปแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของซานโชถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธการยืมตัวแต่สถานการณ์ทุกอย่างยังดำเนินการอยู่และพัฒนาต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับกับจอร์แดน ซานโชเนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าตัวของซานโชนะครับมีปัญหากับทัศนคติกับเอริก เทนฮากชัดเจน แล้วมันก็มีมุมมองที่เขียนถึงสภาพจิตเขาบอกว่าปัญหาของสุขภาพจิตนะครับแล้วสุขภาพร่างกายและจิตใจของซานโชเหมือนได้รับบาดเจ็บอยู่เพราะเขาต่อสู้กับเอริกเทนฮากในรูปแบบของการไม่ได้ใช้กำลังแต่รูปแบบของใจนะครับเขาเติบโตมาในฐานะการเล่นฟุตบอลที่มีความสุขแต่ตอนนี้เผชิญกับปัญหากับการถูกแบรนด์สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ซานโชต้องฟื้นฟูมากกว่าร่างกายของตัวเขานะครับสุขภาพจิตซานโชน่าสนใจมากกว่าแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเราของจอร์ดอนซานโชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับดอนนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมต้องยืดเยื้อสำหรับการกลับมานั่งที่มานั่งสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับอาชีพการเล่นฟุตบอลของดอนนี่นะครับมาจากอาแจก40ล้านปอนด์ในปี2020เนี่ยตอนนี้อยู่ที่มานั่งสำรองส่วนใหญ่ในลีกเล่น19นัดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ได้ลงน้อยทีนี้นะครับการย้ายไปอยู่กับเบซิตัสการย้ายไปอยู่กับทีมในฝรั่งเศสกับรอริยองก็ไม่เอาแล้วดอนนี่เลือกอะไรแน่กลับไปเล่นที่อาแจกก็ยังไม่เอาแน่นอนครับดอนนี่อยากเห็นเป็นที่คือเขารู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่นี่คือจุดที่เป็นอาชีพของดอนนี่การอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีแต่แมนยูก็ตัดดอนนี่ออกจาก25รายชื่อในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชัดเกินกว่าคำบรรยายว่าดอนนี่จะต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปตลอดแน่นอนครับเมื่อเอริกเทนฮากเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องตัดดอนนี่ออกไปมันก็เป็นเรื่องที่ดอนนี่จะต้องตัดด้วยเช่นกันนะครับก็ในสื่อต่างประเทศเขียนในมุมมองอะไรรู้ไหมเขาเขียนในมุมมองที่ว่าดอนนี่ยังดื้อสำหรับการไปอยู่ที่มานั่งสำรองอย่างนั้นนะครับบางอย่างคุณก็ควรเอาตัวเองออกมาจากปัญหานะครับก็กลับไปนั่งที่เดิมก็ปัญหาเดิมแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอฟยานอาราบัตกันนะครับซอฟยานอาราบัตถอนตัวจากทีมชาติโมร็อกโกหลังจากที่ให้ทีมแพทย์ทีมชาติโมร็อกโกตรวจนะครับเจ็บหลังจริงเอริกเทนฮากยืนยันนะครับว่าตัวของอาราบัตมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยใช่เขาก็ยังไม่สามารถเปิดตัวกับแมนยูได้แต่ว่าออฟฟิเชียลไว้ก่อนทีนี้การเดินทางมาพักฟื้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้รับการตรวจจากแพทย์ทีมชาติโมร็อกโกมันมีเกมแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่เจอกับไรบีเรียในวันเสาร์นะครับแน่นอนครับแล้วก็เจอกับบูกินาฟาโซในวันอังคารอาราบัตไม่ได้เล่นนะและทีมแพทย์ก็ตรวจว่าใช่เขาเจ็บหลังก็ตามสูตรนะครับอาราบัตนะครับก็จะกลับมารักษาตัวที่แมนเชสเตอร์นะครับและในสื่อต่างประเทศก็คาดกันว่าเกมวันที่16เจอกับบูปะนั่นแหละอาราบัตลงตัวจริงอาราบัตลงตัวจริงนะและที่แน่ๆนะครับตัวของเอริกเทนฮากนะครับก็ชัดเจนว่าการเซ็นสัญญากับอาราบัตตลอดฤดูกาลเนี่ยเขาเซ็นขาดแน่นอนนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงก็เดี๋ยวรอให้อาราบัตนะครับกลับมาพักฟื้นที่แคริงตันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องรู้นะก็คือจริงๆแล้วกาลาตาสารายเนี่ยเป็นอีกสโมสรหนึ่งนะที่ต้องการอาราบัตแต่นักเตะเลือกแมนยูนะครับกาลาตาสารายเนี่ยก็เลือกอาราบัตนะเขาก็เลยไปเซ็นสัญญากับตองกี้แอนนาเบเร่ในรูปแบบของการยืมตัวและซื้อขาดเขาก็เลยให้ไปนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซอฟยันอาราบัตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลามูสฮอยลุนนะครับก็จริงๆแล้วครอบครัวของลามูสฮอยลุนเนี่ยก็มีพี่น้องหลายคนเพราะว่าครอบครัวเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบผมบอกไว้ก่อนเรื่องเบื้องหลังครอบครัวของลามูสฮอยลุนเนี่ยนะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบนะเขานะครับครอบครัวเนี่ยแยกแตกแยกกันแล้วเขาก็มีลูกพี่ลูกน้องนะครับแน่นอนลูกพี่ลูกน้องวัย18ปีเล่นฟุตบอลนะเขาอยู่อีกทีมหนึ่งเขาชื่อว่าเอมิลกับออสการ์เล่นให้กับสโมสรโคเปนเฮเกนเอมิลกับออสการ์เนี่ยนะครับแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่คนละครอบครัวการจับฉลากนะครับ น่าตื่นเต้นนะครับและที่แน่ๆนะครับตัวของรามอสซอยลุนเนี่ยการเจอพี่น้องนะครับแล้วก็การกลับไปเล่นเยอะที่บ้านอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับโคเปนเฮเกนก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงแต่เขาจะได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องของเขานะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับรามอสซอยลุนจะออกสตาร์ทตัวจริงได้ในเร็ววันนี้แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสัน กินวูดกันนะครับผู้อำนวยการของเกนทาเฟ่ก็ออกมายืนยันนะครับว่าการได้เซ็นสัญญากับเมสัน กินวูดนี่เหมือนฝันเลยเพราะว่าตัวของกินวูดนะครับเป็นนักเตะระดับท็อปนะเขาให้ความสำคัญมากนะครับเราได้ตื่นเต้นกับการเซ็นสัญญากับเขานะแน่นอนครอบครัวนะครับของกินวูดก็เห็นด้วยกับการได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งแล้วเราก็เห็นสีหน้าของเขานะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแผนการคืนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนับสนุนในการให้กินวูดยืมตัว6เดือนไม่รู้จะต่ออีกหรือเปล่าผมไม่รู้ละแต่อย่างไรก็ตามนะครับกินวูดนะครับก็จะได้ลงสนามให้กับเกตาเฟ่หลังจากเบรกทีมชาติในเดลิติกนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าภาพลบๆของกินวูดเนี่ยจะถูกลบด้วยผลงานในสนามเนี่ยภาพลบๆว่าจะถูกแทนที่ด้วยผลงานในสนามแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยู่ที่ตัวของกินวูดนะครับจะแสดงศักยภาพออกมาได้ขนาดไหนก็รอดูกันนะครับแต่วันนี้รอยยิ้มอยู่บนสีหน้าเขาแล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของปีแอร์ ฮอยเบิร์กนะครับก็เป็นดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับปีแอร์ ฮอยเบิร์กในวันสุดท้ายนะและที่สำคัญก็คือฮอยเบิร์กกับแอตเลติโกมาดริดก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับกาลาตาซาไรนะครับเป็นแฟนตัวยงของฮอยเบิร์กอาจจะยื่นข้อเสนอแบบเร่งด่วนก่อนตลาดปิดวันที่15ฮอยเบิร์กนะครับเป็นเป้าหมายของอเล็กเตนฮากคนนึงแหละแต่การเซ็นสัญญาในลีกมันปิดไปแล้วฮอยเบิร์กนะครับเล่น149นัดยิงไป10ประตู16แอสซิสต์ให้กับสเปอร์แต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่จะต้องอยู่ถึงเดือนมกราคมเนี่ยจะต้องคุยกับอังเก้ปอสเตโคกูดีๆเพื่อกลับมาเล่นรักษาความฟิตไว้แล้วค่อยย้ายทีมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซาโน มาร์ติเนสกันนะครับก็เจ็บเท้าจริงๆนะผมย้ำอีกครั้งนะครับก็จริงๆเจ็บกับแมนยูอะเข้าแบบไอ้ที่เหมือนเฟือกที่เท้าอะแต่เป็นเฟือกของฝรั่งนะที่มันถอดเข้าออกได้อะแต่ทีเนี้ยบินไปอยู่กับทีมชาติอาร์เจนตินาล่าสุดนะครับลีโอเนล สกาโลนีนะครับกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินานะครับได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนนะครับว่าลิซาโนเจ็บที่เท้าจริงเจ็บที่เท้านะแต่เราจะให้เขาพักในเกมแรกแต่เกมที่2อ่ะนะครับโบลิเวียเนี่ยต้องลงแน่นอนครับลิซาโนเลือกที่จะไปติดทีมชาติเขามีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าไอ้ตรงส่วนที่ผ่าตัดมานั่นแหละไอ้ที่เจ็บอะแล้วไม่สบายตัวแต่เขาจะพักในเกมแรกและเกม2กับโบลิเวียลงนี่คือคำยืนยันของโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เห็นด้วยหรอกครับเพราะว่าเขาเจ็บอยู่แล้วไปพักแล้วก็เล่นน่ะถ้าเจ็บหนักกว่าเดิมใครรับผิดชอบก็สโมสรไงนั่นแหละครับก็อยู่ที่ลิซาโนเลือกเนาะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์แดน ซานโชนะครับก็จริงๆแล้วนะดีลอะนะครับมันล่มไปอะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันล่มไปแล้วแต่ว่าอ่ะข้ามดีกว่าผมไปอ่านซ้ำเอาขอถอยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของ Hannibal Meshbi กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเบซิตัสครับได้ยื่นข้อเสนอในการยืมตัว Hannibal Meshbi เรียบร้อยแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่า Hannibal Meshbi นะครับเบซิตัสขอยืม1ฤดูกาลไปเลยนะครับตลาดนักเตะในตุรกีปิดวันที่15กันยายนนะครับและเบซิตัสได้สอบถามเรื่องนี้ไปแล้วผู้จัดการทีมนะครับคือโซโนโกเนสได้ถามนะครับว่าแมนยูจะยืมตัวของฮานิมัลไหมนะครับแล้วตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศบอกไว้ว่ายืมอย่างเดียวไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องตอบกลับในดีลของฮานิมัลในวันนี้นะครับรอฟังกันนะครับ หมดหรือยังนะครับโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอามัดเดียโร่นะครับก็เห็นแล้วเนาะคืออามัดเจ็บจริงและเขาก็โพสต์นะครับในภาพใน attacking football นะเห็นหัวเข่าไหมครับสเต็ป by สเต็ปหัวเข่าที่ผ่าเฉียงนะครับคือการซ่อมเอ็นหัวเข่าแน่นอนครับอามัดเดียโร่ได้รับบาดเจ็บหนักนะครับได้รับบาดเจ็บหนักและที่แน่ๆนะครับเขาพักประมาณ2 เดือนละอามัดเองนะครับมีช่วงพรีซีซั่นที่ดีนะก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วเราก็เห็นภาพการผ่าตัดตอนนี้นะครับเข้าสู่การฟื้นฟูอามัดบอกนะครับว่ามันเป็นแผลที่ใหญ่และที่แน่ๆนะครับมันการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปด้วยดีอามัดเนี่ยก็แฮปปี้นะครับตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีนักเตะรายอื่นที่เจ็บเหมือนอามัดอยู่นะครับเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ขอให้อามัดหายไวๆแล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเดอะเกลเซอร์นะครับจะยุติความวุ่นวายได้ไหมเขาจะขายสโมสรหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะครับตัวเลขนะครับอยู่ที่ 7,000 ถึง 10,000 ล้านปอนด์แล้วเจ้าชายซันนี่นะครับเสนอเงินสดซื้อนะครับ 5,000 ล้านปอนด์จำเป็นที่จะต้องยื่นเพิ่มอีก 2,000 ล้านปอนด์นะครับก็วัดใจกันไปนะครับไม่งั้นก็คาราคาซังส่วนเรื่องราวของจอร์แดน ซานโชนะครับก็จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปถึงแม้ว่าสโมสรอันฮิติฟานะครับจะล้มเลิกแผนไปละถูกปฏิเสธไปละยืมตัวนะครับและเซ็นขาด50ล้านปอนด์แต่ตลาดเดือนมกราคมนะครับก็อาจจะกลับมายื่นซานโชอีกครั้งนะครับในขณะที่ซานโชนะครับก็ต้องบำบัดสุขภาพจิตด้วยนะครับกลับมาสู่สูตรเดิมส่วนแอนโทนีนะครับมีข้อกล่าวหาที่รุนแรงกับผู้หญิง2คนนะคนหนึ่งเป็นอดีตแฟนนะครับเป็นอดีตแฟนชื่อว่ากาเบล่านะครับอีกคนนึงเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละนะครับเพราะว่าผมจำแฟนแอนโทนีไม่ได้หรอกบอกตรงๆแต่มี2คนแล้วก็เรื่องราวของใครเนี่ยเอริกบายี่นะครับการจัดการขายเอริกบายี่เนี่ยเอริกบายี่ก็ไม่ค่อยเต็มใจหรอกแต่ว่าควรจะไปแต่คนที่ดื้อคือดอนนี่ฟันเดเบกนะครับก็เหมือนแม็กโทมิเน่และแม็กควายนะครับฉะนั้นตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเอริกเทนแฮกจะต้องมีความเข้มนะครับในการขายออกไปส่วนซอบยานอาราบัตนะครับก็จะไม่ได้ลงสนามในเกมกับทีมชาติโมร็อกโก2นัดในเกมแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับไม่ได้ลงทั้ง2นัดเลยลามูซารุนนะครับจะเจอกับลูกพี่ลูกน้องเขานะเขามีครอบครัวก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบหรอกนะครับแล้วก็เรื่องราวของกรีนวูดนะครับรอยยิ้มบนใบหน้านะครับจะได้รับโอกาสในเกมใหญ่ส่วนเปียร์ ฮอยเบิร์กนะครับจะย้ายมาอยู่กับแมนยูในอนาคตหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาจะต้องขออังเก้ลงเล่นนะเพื่อรักษาความฟิตไว้นะครับส่วนลิซันโดนะครับได้รับบาดเจ็บจริงนะครับแต่ต้องลงกับโบลิเวียในเกม2นะโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินายืนยันแล้วนะครับส่วนฮันนิบาล เมชบี้จะถูกปล่อยให้ยืมตัวหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันตอนท้ายอามัดเดียโร่นะครับโชว์แผลนะครับที่ผ่าไปนะครับยาวเหมือนกันเนาะวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหมดแล้วนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ